จับแล้วหมีควายแม่ลูกอ่อนหลังเฝ้าติดตามนานเจวันนายชัชวานอินทุมานหัวหน้าเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าภูเขียวรายงานความคืบหน้าการจับหมีควายแม่ลูกอ่อนสามตัวในไร่อ้อยที่จังหวัดชัยภูมิว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้รถไถเปิดทางเข้ากลางไร่อ้อยของนายคำผลนามปัญญาติดกับวัดพรมสุทธ,ธิสารหมู่ที่หนึ่ง ตำบลกุดเลาะอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิก่อนยิงยาสลบแม่หมีพร้อมนำตัวทั้งหมดส่งไปเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทั้งนี้ทีมสัตวแพทย์ดูแลแม่หมีโดยใช้น้ำพรมตามลำตัวให้ยาบำรุงและให้น้ำเกลือแม่หมีพร้อมกับเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่องต่อมาเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายหมีได้นำแม่หมีและลูกหมีใส่กงจากนั้นนำขึ้นรถ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเดินทางไปยังบริเวณพิทักป่าสาราพรมตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเพื่อนําทั้งสามแม่ลูกกับคืนป่าโดยมีเป้าหมายสําคัญเพื่อให้แม่หมีและลูกหมีปลอดภัยมากที่สุด